จากกรณีที่กันณภัทรได้มีการถ่ายรูปคู่กับสาวเบลล่าแล้วบอกว่าปลื้มมากทำให้บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ได้บอกว่าให้เบลล่าหนีไปล่าสุดกันณภัทรก็ได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวแต่ได้บอกว่ายอมรับว่าไม่คาดคิดว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยขนาดนี้โดยบอกด้วยว่าไม่กล้าจีบและเกรงใจมากที่ทำให้สาวเบลล่าเป็นข่าวกันณภัทรเปิดใจว่าอย่าเลยครับอย่าเอาผมไปเป็นข่าวกับคุณเบลล่าเลยครับเกรงใจเขามากเลยรู้สึกว่ารูปที่เราลงอ่ะเพราะเรายอมรับเลยว่าปลื้มเขาจริงๆผมดูหนังเขา2รอบนะครับเพราะเขาเป็นนางเอกที่แบบว่าดูตั้งแต่บุพเพสันนิวาสอ่ะโหผลงานเยอะมากแล้วก็ไปดูภาพยนตร์กับครอบครัวแล้วก็ไปดูกับเพื่อนอีกคือผู้หญิงคนนี้ทำไมเล่นหนังแล้วมีเสน่ห์จังเลยและพอทำงานด้วยกันในหมู่2 Variety Show โน้ตอุดมหมู่2เราก็ได้พูดคุยกันหลังเวทีเราก็เฮ้ยทำไมเขาไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ไม่ใช่ไม่ดีนะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ความไม่ดีของเขาอะมันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่เกินคาดคิดของเราคือตัวเขาติดดินมากๆคุยภาษาเดียวกันกับเราได้ซึ่งเราก็คิดว่าคนอย่างเบลล่าไม่น่าจะมาคุยรู้เรื่องกับคนอย่างเราได้แต่เขากลับคุยชื่นชมเราอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยประทับใจคนนี้ชิลดีไม่เหมือนภาพลักษณ์ที่ว่าเป็นนางเอกต้องเป๊ะไหมผู้จัดการต้องเข้มไหมแต่เขาคุยกับเราแบบว่าคุณรู้ไหมว่างั้นนี้คือชิลมากคือคุยกันนิดหน่อยในช่วงเวลาทำงานแล้วก็เซลฟี่กันแค่นั้นแหละคือประโยคที่โพสต์ว่าผมปลื้มคุณมาจากบนเวทีตอนที่เราเล่นกันพี่ก้องห้วยไร่เป็นคนคิดประโยคผมชอบคุณซึ่งผมจะพิมพ์ว่าผมชอบคุณแบบนี้ก็ไม่ได้ผมก็เลยพิมพ์ว่าผมปลื้มคุณแต่ก็ไม่คาดคิดว่าคนจะไม่เห็นด้วยขนาดนี้ซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็ถูกแล้วไม่กล้าจีบครับเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับปลื้มเขาถามว่าเห็นคอมเมนต์ที่แอนตี้หรือไม่เห็นครับอ่านแค่2บรรทัดไม่อ่านอีกเลยเขาพิมพ์กันว่าเบลล่าหนีไปอ่ะผมรู้ผมไม่ได้วิ่งตามเขาผมอยู่ห่างเขาอยู่แล้วเป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่ได้ทำงานด้วยก็ดีใจแล้วครับถามว่าซีเรียสไหมก็ไม่ครับเราทำอะไรเรารู้อยู่แล้วแต่เราส่งข้อความไปขอโทษเบลล่าที่ทำให้เป็นข่าวกับเราซึ่งเบลล่าก็บอกว่าโอ๊ยชิลมากค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ